หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใครได้ดื่มน้ำจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วจะคงความหล่อความสวยงามและอายุยืนตลอดไปค่ะDo I look younger? Oh, yes. Okay, now we're going to the Fountain of Youth in St. Augustine. My wife thinks she needs the Fountain of Youth, but I think it's too late for us. We're already old. สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาตอนนี้ป้าเมร่าก็อยู่ที่เซนต์ออกัสตินค่ะลุงจอนจะพาป้าเมร่ามาดูบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะคะเป็นบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณนะคะสมัยยุคอาณานิคมในตำนานบอกว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะจะเป็นสาวเป็นหนุ่มและอมตะตลอดกาลค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าบ่อน้ำพุแห่งนี้จะเป็นอย่างไรตามป้าเมร่าไปเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตามลงไปดูด้วยกันค่ะคุณจอนกำลังหาที่จอดรถค่ะAll right, here you are, Fountain of Youth. Let's go. Okay. Okay, here we are in the Fountain of Youth Park. We're going to go see the Fountain of Youth and probably drink from it. I don't think it'll help us, but we're going to try it. ค่ะทุกคนตอนนี้ป้าเมล่าก็อยู่ที่ Fountain of Youth Park นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งของบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะมาเที่ยวกันวันนี้ตอนนี้ป้าเมร่าก็มาอยู่ที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะตามป้าเมร่าเข้าไปดูข้างในเลยนะคะตอนนี้ป้าเมร่าก็ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณอาคารของบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะทุกคนกำลังรอคิวที่จะไปดื่มน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาก่อนเริ่มทยอยออกไปเราก็ได้คิวพอดีค่ะความอยากสวยไม่เข้าใครออกใครนานแค่ไหนก็รอได้นะคะได้มาแล้วก็ดื่มสิคะรออะไรตอนนี้ป้าเมร่าก็อยู่ที่บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ป้าเมร่าก็ได้ดื่มน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วค่ะแล้วก็ดื่มเผื่อทุกคนด้วยค่ะเพื่อความอ่อนเยาว์แล้วก็สาวสวยสาวอมตะตลอดกาลดื่มไปหลายแก้วนะคะสวยขึ้นไหมคะทุกคนในต้นปี1500ก่อนคริสตศักราชบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นตำนานที่โด่งดังไปทั่วทวีปยุโรปเลยล่ะค่ะว่าถ้าใครได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วจะคงความเป็นอมตะคงความหนุ่มสาวตลอดกาลนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จักรพรรดิหรือกษัตริย์ทางทวีปยุโรปบางประเทศที่อยากจะเป็นอมตะได้ส่งคนหรือส่งทหารมาตามหาบ่อน้ำพุแห่งความเยาว์วัยหรือ Fountain of Youth ถึงทวีปอเมริกาค่ะแต่ผู้ที่มาพบก่อนใครก็คือพอลเดลิโอนจากสเปนค่ะทุกคนเขาได้เดินทางมาพบที่นี่ในปี1513ค่ะหลังจากที่เดินทางไปเที่ยวตามหาจนทั่วตามคำเล่าลือแต่ก็หาไม่เจอค่ะในที่สุดก็มาเจอที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆ บริเวณสถานที่แห่งนี้กันนะคะตอนนี้ป้าเมร่าก็อยู่ที่หมู่บ้านเชอร์ลอยวิลเลจนะคะเป็นหมู่บ้านอินเดียนแดงเก่าที่มีอายุ800กว่าปีมาแล้วนะคะทุกคนหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่มีFountain of Youth ก็คือเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ถ้าใครได้ดื่มน้ำจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วจะคงความหล่อความสวยงามและอายุยืนตลอดไปค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นตำนานของกษัตริย์สเปนค่ะที่ได้ส่งทหารมาค้นหาบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มาเจอที่นี่ค่ะที่หมู่บ้านเชอรอยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆกันนะคะตามป้าเมร่าไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของคนอินเดียนแดงเขาจะสร้างบ้านกันอยู่แบบนี้ค่ะคือจะใช้พวกหญ้ามาทำเป็นแผงแล้วก็ทำหลังคาแล้วก็หนังของบ้านค่ะทำเป็นที่อยู่อาศัยนะคะในสมัย800ปีมาแล้วนะคะเขาอยู่กันแบบนี้นะคะFinish and coquina is just the tabby with all the shells. They live with tabby. Mm-hmm. They build a house also, right? And build a wall. Mm-hmm. I'm going to tell you how they do it here. They put it in a big, like a box, mm-hmm. and they crush it and put water on it, and it turns to lime and it makes a block, and that's how they build their houses.Sign showing the Kamakiwin way of life, the Kamakiwin Native, so how they made their towns, how they planted their crops, how they killed the animals that prepared them to eat, their ceremonies, how they took care of the sick, hunting deer, march with their bows and arrows so you can go fight, and killing crocodiles. Okay, good, thank you. What about, my dear? About their canoes, how they made their canoes, their dugout canoes. They get a big old log, cut it in half, and then they dig the middle out, and they had a canoe. Mm. Okay, very good. ส่วนด้านนู้นนะคะเป็นร้านขายของที่ระลึกของสเปนค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะOkay. Genuine Fountain of Youth, yes. $13.